และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ได้ปรับปรุงจากพระราชบัญญัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้ทันกับกลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมบุหรี่และจำกัดการเข้าถึงยาสูบของเยาวชนซึ่งกฎหมายฉบับปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการไม่สูบบุหรี่และสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้รัฐบาลสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ได้มากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าโดยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกในการปกป้องคนไทยจากพิษภัยร้ายแรงของยาสูบและควันบุหรี่มือสองความจริงแล้วในร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่นี้ไม่มีบทบัญญัติใดในร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปลูกการบ่มและการค้าใบยาสูบเลยซึ่งตามแนวโน้มที่คาดการณ์ในอีก10ปีข้างหน้าแม้ว่าอัตราการสูบบุหรี่จะลดลงแต่จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทำให้มีจำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ยังมีถึง 10.5 ล้านคนดังนั้นตามข้อเท็จจริงแล้วร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่หากจะมีผลกระทบต่ออาชีพทำไร่ยาสูบก็คงเป็นผลกระทบที่น้อยมากจากผลของร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่จะทำให้ตลาดบุหรี่จะทรงตัวหรือมีขนาดค่อยๆเล็กลงผู้ผลิตและผู้นำเข้าบุหรี่ขยายตลาดได้ยากขึ้นซึ่งนับเป็นผลดีต่อเด็กและเยาวชนไทยในขณะที่ผู้ผลิตและผู้นำเข้าบุหรี่จะมีกำไรคงที่ปีละประมาณ1ล้านบาทหรือหากกำไรลดลงก็จะลดลงน้อยมากและจะเป็นไปอย่างช้าๆผู้ค้ารายย่อยอย่างร้านค้าปลีกที่ขายบุหรี่จะได้รับผลกระทบน้อยมากเนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและส่งเสริมการตลาดของบริษัทบุหรี่เป็นประเด็นหลักมีเพียงแต่ประเด็นห้ามแบ่งขายบุหรี่เป็นมวลและจำกัดอายุผู้ซื้อบุหรี่จากเดิม18ปีเป็น20ปีที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าปลีกโดยตรงร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ไม่มีบทบัญญัติใดที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกการบ่มหรือการค้าใบยาสูบดังนั้นชาวไร่ยาสูบจึงไม่ได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัตินี้โดยตรงและร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ไม่มีบทบัญญัติใดที่ขัดกฎหมายระหว่างประเทศขององค์การการค้าโลกแต่อย่างใด